พวกเขาคือหนึ่งในสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งสภาโต๊ะกลมหนึ่งในกิ้วสายต่อสู้ที่แข็งแกร่งและยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองอากิบะพวกเขามีชื่อเสียงในเรื่องถึงแม้จะมีสมาชิกเพียงแค่หยิบมือแต่สมาชิกที่อยู่ในกิ้วนี้กับมีเลเวลที่สูงมากแบบสุดๆเลยหนึ่งในกิ้วมหาอำนาจของเมืองอากิบะกิ้วที่มีนโยบายที่เน้นคุณภาพมากกว่าจำนวนกิ้วแบ็กซอร์ดไนท์หรือว่ากิ้วอัศวินดาบดำสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีเซนไปนะครับกับซีรีส์ของร็อกเรซอนหรือว่ารวมพลคนติดอยู่ในเกมครับก็ในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ต้องขอกราบอภัยมาณที่นี่จริงๆเลยนะครับเนื่องจากในการทำคลิปเนี่ยค่อนข้างยาวนานพอสมควรหลายๆคนเนี่ยก็คงสงสัยนะครับว่าผมหายไปไหนตั้งหลายอาทิตย์แต่จริงๆแล้วนะครับมันก็มาจากในเรื่องของคลิปอาชีพร้องนั่นแหละว่ามันมีค่อนข้างเยอะมากๆสกิลในการอัดสกิลในการทำเนี่ยมันค่อนข้างนานพอสมควรเลยมันก็เลยใช้เวลาในการทำค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับคลิปนั้นแต่ว่าหลังจากนี้นะครับในเรื่องของระยะเวลาในการทำความถี่ในการอัพคลิปนะครับมันก็จะเร็วมากขึ้นแล้วเพราะว่าในเรื่องของอะไรที่มันใหญ่ๆอะไรที่มันเยอะๆเนี่ยมันก็จะทยอยหายไปแล้วที่เหลือมันก็จะมีปัจจัยยิบย่อยบ้างท็อปิกที่ไม่ได้ยาวมากมายอะไรและความถี่ในการอัพคลิปของผมเนี่ยมันก็คงจะดีมากขึ้นนั่นเองครับซึ่งหัวข้อที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับก็คือในเรื่องของกิ้วหนึ่งในเมืองอากิบะซึ่งก็คือกิ้วอัศวินดาบดำเราก็จะเห็นกิ้วนี้นะครับตั้งแต่ซีซั่นที่1เลยและพวกเขาก็จะมีบทบาทปะปรายนะครับตลอดทั้งซีรีส์ก่อนผมเป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหาของกิ้วอัศวินดาบดำกันเลยครับแบ็กสตอร์ดไนท์หรือว่ากิ้วอัศวินดาบดำเป็นกิ้วที่ก่อตั้งขึ้นโดยดาบดำไอแซคกิ้วอัศวินดาบดำเนี่ยครับมีสมาชิกราวๆ186คนบวกๆในตอนแรกๆในสมัยที่ยังเป็นเกมนั้นไอแซคสร้างกิ้วดาบดำขึ้นมานะครับโดยมีสมาชิกเพียงแค่คนที่อยู่ในกลุ่มเพื่อนของเขาเท่านั้นเองครับพวกเขาเป็นกิ้วชั้นสูงและเป็นกิ้วสายต่อสู้แบบจ๋าๆเลยพวกเขามีนโยบายในการรับสมาชิกนะครับที่มีเลเวล85หรือสูงมากกว่านั้นครับแต่ว่าหลังจากเหตุการณ์มหาภัยพิบัติด้วยความที่ลักษณะในการแข่งขันของกิลด์มีสูงขึ้นนโยบายที่มีความเข้มงวดในเรื่องของเลเวลก็มากเกินไปทำให้สมาชิกที่มีอยู่สมาชิกคนเก่าๆนะครับก็เริ่มหายไปบ้างแต่ก็ด้วยชื่อเสียงของกิลด์นะครับในด้านของความแข็งแกร่งแล้วก็ความยิ่งใหญ่ทำให้พวกเขานะครับก็ยังคงสามารถรับสมาชิกได้เพิ่มมากขึ้นและกลายเป็นกิลด์สายต่อสู้นะครับที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นนั่นเองครับสมาชิกของกิลด์ดาบดำนะครับก็มีทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงแต่ว่าในภายหลังนะครับสมาชิกที่เป็นผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยก็เริ่มออกจากกิลด์ไปเพียงเพราะว่าพวกเธอเนี่ยครับต้องการที่ไปอยู่กิลด์เดียวกับโซจิโร่ซึ่งก็คือกิลด์กองพันวายุปจิมที่นำโดยท่านโซผู้หล่อเหล่านั่นเองครับและเกิดภาวะการขาดแคลนผู้หญิงนะครับภายในกิลด์ไปและเนื่องจากกิลด์อัศวินดาบดำนั้นพวกเขามีนโยบายที่เข้มงวดทำให้พวกเขากลายเป็นกิลด์นะครับที่สามารถเป็นคู่แข่งของกิลด์ดีๆอยู่ที่ได้ชื่อว่ามีความยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับในดินแดนยามาโตะซึ่งกิลด์อัศวินดาบดำสามารถเทียบเคียงกับกิลด์ดีๆได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของจำนวนแล้วก็ความแข็งแกร่งนั่นเองแต่ก็ด้วยมาตรการของกิลด์นะครับที่มีความรุนแรงมีความเข้มงวดมากจนเกินไปและมาตรฐานความแข็งแกร่งของสมาชิกภายในกิลด์ค่อนข้างสูงทำให้สมาชิกแต่ละคนเนี่ยต้องมีความยากลำบากพอสมควรเลยในการเพิ่มเลเวลในการต่อสู้กับมอนสเตอร์บางคนก็ไม่ค่อยเต็มใจสักเท่าไหร่นะครับในการไปอัพเลเวลแต่ก็ด้วยความที่ว่านโยบายของกิลด์มันเป็นประมาณนี้ทำให้สมาชิกแต่ละคนจำเป็นต้องกระตุ้นศักยภาพของตนเองขึ้นมานะครับแม้ต้องใช้วิธีการที่รุนแรงก็ตามอย่างเช่นที่พวกเขานะครับได้ซื้อ EXP Pass ที่เป็นไอเทมในการบูสต์เลเวลนะครับที่มีเฉพาะในกลุ่มผู้เล่นใหม่ซึ่งกิลด์ดำๆก็ได้ซื้อ EXP Pass นะครับมาจากกิลด์ฮามารุนที่มีความชั่วร้ายนั่นเองครับเพื่อที่จะใช้ EXP เหล่านี้นะครับในการข้ามขีดจำกัดในการอัพเลเวลของสมาชิกนะครับให้สูงมากยิ่งขึ้นไปอีกนั่นเองครับแม้ว่ามองเผินๆแล้วนะครับกิลด์นี้จะมีความเถื่อนความดิบความอีโก้แล้วก็ความแข็งแกร่งแต่ว่าสำหรับคนนอกที่มองเข้ามาในกิลด์ดาบดำไม่ว่าจะมองไปถึงในเรื่องของหัวหน้ากิลด์สมาชิกของกิลด์คนนอกจะมองกิลด์อัศวินดาบดำว่ามีชื่อเสียงในฐานะของกลุ่มคนที่โง่เขลาว่าสมาชิกของกิลด์อัศวินดาบดำแต่ละคนเนี่ยมักจะมีความคิดน้อยมีความได้ประโยชน์ไม่เอาอ่าวบ้างในบางครั้งแต่มักจะมีปัญหาเลยครับในการจัดการเรื่องต่างๆทำให้พวกเขาถูกมองว่าถึงแม้จะมีความแข็งแกร่งแต่ว่าก็จะไปในเชิงของพวกสมองกรามครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะครับชื่อเสียงของพวกเขาเนี่ยก็ไม่ได้มีแต่ทางแย่ๆซะทีเดียวเพราะสมาชิกของกิลด์ส่วนใหญ่นะครับก็มีอัธยาศัยที่ดีแล้วก็ให้ความสำคัญในแง่ของความยุติธรรมประเพณีแล้วก็เกียรติยศมากๆเพราะอย่างนี้ก็เลยทำให้กิลด์อัศวินดาบดำยังสามารถรักษาชื่อเสียงนะครับของพวกเขาเอาไว้ได้ในส่วนของโครงสร้างองค์กรนโยบายขององค์กรภาพลักษณ์ขององค์กรนะครับของกิลด์อัศวินดาบดำแม้ว่าในทางเทคนิคแล้วก็ในทางปฏิบัติแล้วกิลด์อัศวินดาบดำจะมีโครงสร้างของกิลด์อยู่บ้างมีแผนภูมิลักษณะของกิลด์มีแผนงานแล้วก็การทำงานของกิลด์อยู่แต่ว่าสมาชิกส่วนใหญ่ของกิลด์ไม่ทำอะไรตามใจของตนเองทำทุกสิ่งทุกอย่างตามที่พวกเขาต้องการและมักจะเพิกเฉยนะครับต่อโครงสร้างขององค์กรทำให้มีเพียงแค่เลสลีคนเดียวที่ต้องแบกรับหน้าที่ในการบริหารจัดการทั้งหมดด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างนโยบายสมาชิกการเงินแบบแผนแล้วก็การทำงานของกิลด์ครับซึ่งก่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับที่มาตกอยู่แค่คนเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในภายหลังกิลด์ดาบดำก็ได้ชาวแผ่นดินใหญ่นะครับมาช่วยในงานบริหารอยู่บ้างทั้งกิจการภายนอกทั้งทีมสนับสนุนการดำเนินงานของกิลด์แล้วก็แผนกสนับสนุนไว้ได้ทางฝั่งของชาวแผ่นดินใหญ่นะครับมาช่วยด้วยบางครั้งไม่ว่าจะเป็นขุนนางโคเวนฐานนครอิสทอลแล้วก็ชนชั้นสูงอื่นๆด้วยนะครับที่ก็มีส่วนร่วมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับกิลด์ดาบดำเนี่ยก็ไม่ได้แย่อย่างนี้มาตั้งแต่แรก
เพราะในช่วงแรกที่ไอแซคได้สร้างกิลด์ขึ้นมาสมาชิกของกิลด์ในตอนนั้นจะมีเพียงแค่กลุ่มเพื่อนเท่านั้นเองครับทำให้ในช่วงนั้นนะครับไม่มีปัญหาในการจัดการกิลด์ครับทั้งด้านการสนทนาการวางแผนการจัดระเบียบต่างๆมันทำได้ง่ายในส่วนของความแข็งแกร่งนะครับของกิลด์อัศวินดาบดำแม้ว่าสมาชิกบางคนเนี่ยครับจะถือว่ายิงพยองมีความเอาแต่ใจเจ้าเล่ห์มีความเป็นตัวของตัวเองแบบสุดๆแต่ว่ากิลด์อัศวินดาบดำก็เป็นหนึ่งในกิลด์สายต่อสู้ชั้นนำของเมืองอากิบะอย่างเลี่ยงไม่ได้แต่ก็เนื่องจากข้อจำกัดในการเข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกทำให้สมาชิกของกิลด์ดาบดำจึงมีจำนวนสมาชิกที่น้อยกว่าเมื่อแบบเทียบกับกิลด์สายต่อสู้ชั้นนำอื่นๆครับแต่ก็ด้วยเหตุที่ว่ากิลด์เนี่ยมุ่งเน้นไปที่คุณภาพมากกว่าปริมาณทำให้สมาชิกส่วนใหญ่มีเลเวลที่สูงมากกว่า80และมีเลเวลที่สูงมากกว่า90หลายต่อหลายคนเลยทีเดียวครับและถึงแม้นโยบายแล้วก็ข้อจำกัดของพวกเขาเนี่ยมันจะค่อนข้างเข้มงวดแต่ว่าก็มีข้อดีในส่วนนี้อยู่ตรงนี้ว่าสมาชิกแต่ละคนเนี่ยครับจะมีความแข็งแกร่งที่สูงมากอยู่แล้วทั้งด้านของสกิลเลเวลทักษะการต่อสู้แล้วความสามารถส่วนบุคคลและสมาชิกที่มีอยู่น้อยนี้มันสามารถควบคุมแล้วก็จัดการได้ง่ายว่าจะเป็นในการลงเรดการประชุมกิลการร่วมมือกันของสมาชิกทำให้สามารถดึงศักยภาพสูงสุดในครับของสมาชิกแต่ละคนออกมาได้จากดั้งเดิมที่มีความแข็งแกร่งส่วนตัวอยู่แล้วเมื่อมาจับกลุ่มกันเป็นปาร์ตี้ทำให้กิลดาบดำนะครับสามารถสำแดงศักยภาพขั้นสูงและจะได้ว่าเป็นกลุ่มคนที่มีความแข็งแกร่งมากๆเลยนะครับในดินแดนยามาโตซึ่งมันก็สมแล้วนะครับกับคำที่ว่าเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณครับข้อต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูสมาชิกนะครับของกิลด์สุนดาบดำกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในส่วนของสมาชิกเนี่ยมันก็ไม่ได้มีข้อมูลปรากฏออกมานะครับทั้ง180กว่าคนข้อมูลของสมาชิกในครับของกิลด์อัศวินดาบดำที่ได้มีการปรากฏออกมาเนี่ยมันจะมีเพียงแค่หยิบมือเท่านั้นเองครับเพิ่งจะแตกต่างจากกิลด์ดีๆนะครับที่จะมีบทบาทค่อนข้างสูงกิลด์ดาบดำถึงแม้จะเป็นกิลด์ชั้นนำแต่ว่ามีข้อมูลน้อยมากๆเลยดังนั้นผมจะนำมาแค่ในส่วนของตัวอย่างสมาชิกแล้วกันนะครับสมาชิกคนแรกไอแซคกิลด์มาสเตอร์และผู้บัญชาการของกิลด์ตัวละครอาชีพการ์เดียนเลเวล94ไอแซคหรือที่รู้จักกันในชื่อของแบ็กซอร์ดไอแซคหรือว่าดาบดำไอแซคในชีวิตจริงนั้นไอแซคเขาเป็นช่างไม้และมีอยู่ช่วงหนึ่งเขาเป็นผู้ช่วยเหลือและผู้ก่อตั้งบริษัทรับเหมาก่อสร้างในโกฮาคุซึ่งชื่อจริงของเขาเนี่ยก็คืออารากิทาคาฟูมิไอแซคเป็นตัวละครที่มีการอธิบายว่าเขาเนี่ยมีผมสีแดงเลือดมีรอยยิ้มที่ดูหยาดหยามบนใบหน้าพร้อมทั้งยังมีท่าทางนะครับที่มีความดุร้ายและเป็นตัวละครที่มีความสูงมากๆเลยนะครับสามารถเทียบเคียงคลาสตี้ได้เลยซึ่งโดยปกติแล้วนะครับเขาจะสวมชุดเกราะเป็นเอกลักษณ์ไม่ว่าในบางครั้งเขาจะใส่เสื้อผ้านะครับของสภาโต๊ะกลมบางไอแซคเขาเป็นคนชอบทะเลาะวิวาทชอบการต่อสู้เป็นคนค่อนข้างงุนงิดได้ง่ายไม่ค่อยเชื่อฟังคำสั่งของใครและบางทีก็ไม่เตรียมใจนะครับที่จะฟังผู้อื่นด้วยทำให้บรรดากิลด์น้อยใหญ่ในเมืองอากิบะพวกเขามักจะมองไอแซคนะครับว่าเป็นผู้นำยากุซ่าแม้ว่าปกติแล้วไอแซคจะมีความเลือดร้อนงุนงิดได้ง่ายแต่ว่าเขาก็มีความรอบคอบมีระเบียบในการต่อสู้และมีไหวพริบในเรื่องของการต่อสู้มากๆเลยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในเรื่องของทักษะการบริหารทักษะการจัดการองค์กรเนี่ยค่อนข้างต่ำมากๆเลยนะครับสำหรับไอแซคถึงขั้นเรียกได้ว่าไม่มีเลยดีกว่าซึ่งมันทำให้เขาเนี่ยมักจะทิ้งงานแต่ละอย่างนะครับไว้ที่เลซาริกไม่ว่าจะเป็นในด้านของการสนทนาการประชาสัมพันธ์การบริหารกิลด์ต่างๆทุกอย่างเนี่ยจะตกไปที่ลูกน้องหมดเลยเพราะไอแซคเนี่ยเคยบอกด้วยนะครับว่าเขาเนี่ยไม่รู้จักแม้กระทั่ง PowerPoint ขนาดโปรแกรมขั้นพื้นฐานนะครับที่เด็กยังใช้เป็นไอแซคยังไม่รู้จักเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในเรื่องของความแข็งแกร่งของไอแซคนั้นเนี่ยค่อนข้างได้รับการวิสูจน์อย่างชัดเจนเลยเขาเป็นหนึ่งในท็อป3นะครับผู้ที่มีความสามารถในการต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในดินแดนยามาโตถ้าเป็นการต่อสู้ในสังเวียนการต่อสู้แบบ1ต่อ1การ PVP ที่วัดกันในเรื่องของความสามารถแล้วก็ความสามารถในการต่อสู้ของไอแซคเนี่ยไม่เป็น2รองใครเลยทีเดียวโดยไอแซคนั้นเป็นตัวละครอาชีพการ์เดียนที่ปั้นทั้งสายของเจ็กกอร์นอตเป็นสายการปั้นที่เน้นการใช้สกิลอย่างต่อเนื่องมากกว่าการโจมตีปกติเน้นการสร้างคอมโบด้วยการต่อสกิลต่างๆเพื่อส่งเสริมดาเมจให้สูงมากยิ่งขึ้นและมันก็ควบคู่กับการที่เขาใช้ไอเทมเฉพาะเจาะจงทำให้ความสามารถในการต่อสู้ความแข็งแกร่งของตัวไอแซคเนี่ยก็จะสูงมากยิ่งขึ้นแบบสุดๆเลยและบวกกับไอแซคครอบครองอาชีพรองนะครับอย่างกลาดิเอเตอร์ซึ่งก็เป็นอาชีพรองที่ถูกออกแบบมานะครับสำหรับการต่อสู้แบบ PVP เน้นการสร้างความเสียหายที่กระทำต่อคู่ต่อสู้การใช้สกิลรับความเกลียดชังซึ่งอาชีพรองอย่างกลาดิเอเตอร์นั้นก็เป็นหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ความแข็งแกร่งของไอแซคได้ดีว่าคนที่จะมีอาชีพรองนี้จะต้องเป็นผู้ที่สามารถพิชิตโคลอสเซียมแล้วก็ได้รับตำแหน่งแชมเปี้ยนนะครับของโคลอสเซียมเหล่านั้นดังนั้นไอแซคที่ครอบครองอาชีพรองนี้จึงจะได้ว่าเป็นหนึ่งในคนนะครับที่ PVP เก่งที่สุดมีความแข็งแกร่งในการต่อสู้นะครับที่ไม่แพ้ใครเลยทีเดียวตัวอย่างไอเทมนะครับที่ไอแซคได้ครอบครองเนี่ยก็จะมีดังนี้เลยครับไอเทมชิ้นแรก Backsword of Pain หรือว่าดาบดำแห่งความเจ็บปวดเป็นอาวุธระดับแฟนตาซีที่ได้รับมาจากการพิชิตบัลลังก์ของเรดมันทายโทรนดาบดำนี้เรียกได้ว่าเป็นอาวุธระดับแฟนตาซีนะครับที่มีความรวดเร็วมากที่สุดในโลกและมันยังมีความสามารถและก็สกิลที่เป็นที่ต้องการนะครับสำหรับคนที่ปั้นทางสายการเรียนมากๆเพราะมีความสามารถทั้งในการลดความเสียหายนะครับที่เกิดขึ้นกับบุคคลมีทั้งการได้รับดาเมจอย่างคงที่สะท้อนกับดาเมจและก็สามารถเพิ่มความเกลียดชังได้ง่ายไอเทมชิ้นที่2 Name Guild Tag Name Guild Tag หรือว่าป้ายชื่อกิลด์เป็นป้ายที่ถูกออกแบบมาให้มีรูปร่างเป็นดาบสีดำ
เป็นเครื่องหมายนะครับที่แสดงถึงการเป็นสมาชิกของกิโอสวินดาบดำที่สร้างขึ้นโดยช่างฝีมือนะครับในเมืองอากิบะนั่นเองครับไอเทมชิ้นที่3 Armor of Divine Flame หรือว่าชุดกรอบเปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์เป็นชุดกรอบระดับแฟนตาซีที่ต้องเคลียร์ภารกิจนะครับอย่างแฟนตาซีคริมสันเมทัลแล้วก็จัตุรัสเหลี่ยมกรอดถึงสามารถครอบครองไอเทมชิ้นนี้ได้ไอเทมชิ้นนี้มีความสามารถในการต้านทานเปลวไฟแล้วก็ความเย็นที่สูงมากๆได้ครับและนอกจากนี้มันยังมีค่าสเตตัสพื้นฐานแล้วความสามารถในการป้องกันเนี่ยค่อนข้างสูงพอสมควรเลยไอเทมชิ้นที่4 Experimental Elbow Press เป็นไอเทมชิ้นส่วนข้อศอกนะครับที่ทำมาจากวัสดุระดับแฟนตาซีที่ชูโรเอได้นำกลับมาจาก Abyssal Shaft ถึงแม้ว่าความสามารถของไอเทมชิ้นนี้นะครับจะยังไม่เป็นที่แน่นอนสักเท่าไหร่แต่ว่ามันมีความสามารถนะครับในการลดคูลดาวน์แล้วความสามารถในการป้องกันเนี่ยค่อนข้างเอาเรื่องพอสมควรเลยซึ่งนี้ก็คือหัวหน้ากิลด์นะครับของกิลด์อสวินดาบดำอย่างไอแซคครับสมาชิกคนที่2ฟรีดหัวหน้าหน่วยคามิกาเซ่ของกิลด์อสวินดาบดำตัวละครอาชีพการ์เดียนฟรีดทำหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยคามิกาเซ่ของกิลด์อสวินดาบดำเขาเป็นคนที่มีบุคลิกตรงไปตรงมาเขามีน้ำเสียงที่ทุ่มลึกที่สามารถข่มขู่ผู้อื่นได้อย่างง่ายๆและคำพูดของเขาก็มีความห้าวหาญมีสไตล์แบบแยงกี้ทำให้เมื่อมองเขาแวบแรกอาจจะดูเหมือนกับว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่แยแสต่อสิ่งใดๆแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนค่อนข้างกันเองมากๆเขาเป็นคนที่คอยดูแลสมาชิกรุ่นน้องของกิลด์อยู่เสมอและมักจะรับคำชมนะครับจากเพื่อนฝูงอยู่เสมอเลยทำให้หลายต่อหลายคนเนี่ยมักจะมองเขาว่าเป็นคนซินเดอเรลล่าครับเพราะเบื้องหน้าไม่ทำตัวเป็นเหมือนกับแยงกี้แต่ว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่อ่อนโยนฟรีดเป็นตัวละครที่มีอาชีพหลักอย่างการ์เดียนซึ่งสามารถทำหน้าที่ของแทงและบทบาทเป็นป้อมปราการนะครับที่คอยรับดาเมจแทนเพื่อนและเขายังมีอาชีพรองอย่างดราก้อนเทมเมอร์อาชีพที่มีความพิเศษที่สามารถฝึกแล้วก็เทมมอนสเตอร์แล้วก็สัตว์เลื้อยคลานระดับสูงไม่ว่าจะเป็นมังกรไวเวิร์นแล้วก็ไดโนเสาร์ซึ่งจะได้ว่าเป็นอาชีพรองที่มีเอกลักษณ์และมีประโยชน์มากๆถึงแม้จะปั้นได้ยากก็ตามในด้านของความแข็งแกร่งของฟรีดนะครับก็ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ฟรีดเป็นที่รู้จักกันในนามของแบล็กซอร์ดไรจินหรือว่าดาบดำไรจินซึ่งเป็นนามแฝงที่เนื่องมาจากรูปแบบการต่อสู้ของเขามีชนะบนเซนโตซอรัสโดยเป็นไดโนเสาร์ที่เป็นมอนสเตอร์เทมของเขาและเขาก็จะกัดแกร่งหอกและเหยียบย่ำสนามรบนะครับบนหลังของสัตว์เลี้ยงมีความสามารถในการต่อสู้ไปพร้อมกับสัตว์เทมทำให้ความสามารถในการต่อสู้และชื่อเสียงในด้านการต่อสู้ของเขาเนี่ยก็คือสูงเลยทีเดียวครับตัวละครที่3พอลัสหัวหน้าหน่วยจู่โจมเคลื่อนที่ตัวละครอาชีพแอสซัสซินพอลัสเป็นแอสซัสซินนะครับที่ได้มีการประดาบและได้มีการต่อสู้กับไอแซคนะครับผ่านการ PVP และหลังจากนั้นเขาก็ได้เข้ากลายเป็นหนึ่งในสมาชิกของคิวอสวินดาบดำพอลัสเขาเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีเข้ากับคนอื่นได้ง่ายมีมารยาทที่อ่อนโยนพร้อมกับน้ำเสียงของเขาเนี่ยมีความนุ่มนวลและเขาจะใช้คำพูดที่ให้เกียรติและก็มีความเสน่หาทำให้พอลัสเนี่ยถูกมองว่าเป็นสุภาพบุรุษที่อยู่ท่ามกลางเด็กเกเรและก็พวกยังกี้ของคิวอสวินดาบดำครับเขาเป็นคนค่อนข้างกระตือรือร้นมากๆในวันที่คิวไม่ได้ออกไปเก็บเลเวลหรือมีการลงเรทพอลัสจะเป็นคนที่เพลิดเพลินในการต่อสู้ PVP ในอารีนาเขาจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอทั้งในด้านของการต่อสู้การเก็บเลเวลแล้วก็อัพสกิลของตัวเองนะครับให้สูงขึ้นในด้านของความแข็งแกร่งของพอลัสนั้นเขาเป็นตัวละครอาชีพแอสซัสซินขั้นสูงนะครับของกิลด์และเขาก็ยังมีอาชีพรองนะครับอย่างกลาดิเอเตอร์ด้วยซึ่งก็เป็นอาชีพรองแบบเดียวกับไอแซคที่เป็นหัวหน้ากิลด์เลยเป็นอาชีพรองสาย PVP เน้นการต่อสู้กับบุคคลมุ่งเน้นความสามารถไปที่การต่อสู้เป็นหลักและด้านของความแข็งแกร่งนั้นพอลัสจะมีความสามารถในการเคลื่อนที่ขั้นสูงครับเขาสามารถเคลื่อนที่ไปรอบๆสนามรบได้ทั้งในการโจมตีใส่คู่ต่อสู้และในการหลบหลีกต่างๆพอลัสจะใช้ดาบยาวแล้วก็ธนูเป็นอาวุธแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การต่อสู้แล้วก็รูปแบบการต่อสู้ของทั้งสองฝ่ายบางเหตุการณ์อาจจะต้องใช้ดาบบางสถานการณ์อาจจะต้องใช้ธนูนะครับสับเปลี่ยนกันไปโดยลักษณะการต่อสู้นะครับที่มีความสองทิศสองทางและมีความรวดเร็วในการต่อสู้ทำให้พอลัสได้รับฉายาอย่างดาบดำฟูจินซึ่งเหมือนชื่อที่แสดงถึงเทพเจ้าแห่งสายลมนะครับของญี่ปุ่นและพอลัสก็มีชื่อเสียงมากๆเลยนะครับในการร่วมมือกับฟรีดเมื่อทั้งสองคนได้มีการต่อสู้ร่วมกันทั้งสองคนเนี่ยจะเป็นที่รู้จักกันดีและมีชื่อเสียงมากๆเลยนะครับในชื่อของคอมโบฟูจินแล้วก็ไลจินหรือว่าการร่วมมือกันของเทพเจ้าสายฟ้าและสายลมตัวละครที่4เรสตาริกควอเตอร์มาสเตอร์ของกิวอัศวินดาบดำตัวละครอาชีพคิริกเลเวล90เรสตาริกในชีวิตจริงนะครับเขามีชื่อว่าเคนตะยามาสกิเขามีอายุราว20เศษเขาทำงานเป็นเชฟในร้านอาหารแห่งหนึ่งแม้ว่าอายุจะยังน้อยแต่เขาก็มีศิลปะในการทำอาหารที่เป็นเลิศและอาหารของเขาก็เป็นที่พูดถึงกันในเมืองนะครับอย่างกว้างขวางในฐานะที่เป็นชายหนุ่มนะครับที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีความสามารถในการทำอาหารทำให้มีหลายครอบครัวเลยนะครับที่เสนอลูกสาวให้กับเขาให้มาอยู่ร่วมกันให้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนั่นเองครับตัวละครเลซาริกของเขาเนี่ยจะสูงประมาณ177เซนติเมตรมีผมสีน้ำตาลเข้มเกือบดำแต่งตัวเหมือนพวกครูเสดที่มีการสวมเสื้อคลุมที่หมวกสีเข้มและเขาจะมีรอยย่นระหว่างคิ้วทำให้มีแนวโน้มนะครับที่จะมองว่าเขาเนี่ยดูน่ากลัวถึงแม้ดูเผินๆแล้วนะครับเขาจะดูเป็นคนเข้มงวดแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่เอาใจใส่ผู้อื่นอยู่เสมอเขาเป็นคนที่พูดน้อยแต่ว่าก็จะจริงจังกับงานและใส่ใจกับความต้องการของผู้อื่นเลซาริกรับบทบาทนะครับเปรียบเสมือนกับรองมาสเตอร์ของกิลถึงแม้จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะไม่ใช่รองกิล
แต่เป็นฝ่ายภารกิจการของกิลเลยสลิกเป็นคนที่แบกรับงานของกิลสวินดามดำทั้งหมดนะครับด้วยตัวของเขาเองทั้งการรับผิดชอบบัญชีทรัพย์สินของกิลการจัดการปฏิบัติงานการจัดการโกดังของกิลแล้วก็อื่นๆอีกมากมายซึ่งเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าภาระงานของกิลเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับได้อยู่ในมือของเลสลิกแม้แต่ชิโรเอะนะครับก็ยังรู้สึกวันๆกับปริมาณงานที่เลสลิกต้องทำเนี่ยเขามันเยอะแยะแค่ไหนในด้านของความแข็งแกร่งของเลสลิกนั้นก็ไม่เคยมีปรากฏออกมาสักเท่าไหร่ครับแต่ว่าเลสลิกนั้นเป็นคนที่ปั้นทางสายอาร์เมอร์คิริครับโดยก็ใช้อาวุธที่เป็นโล่ทรงกลมแล้วก็ใช้คาถาในการต่อสู้แต่ว่าเป็นสายการปั้นคิรินะครับที่ค่อนข้างเสี่ยงว่าก็อย่างที่รู้ๆกันว่าอาร์เมอร์คิริกหรือว่านักบวชเกราะนั้นเป็นสายพระที่ใส่ทั้งโล่ใส่ทั้งเกราะเป็นพระที่ต้องไปต่อสู้ในแนวหน้าทำให้เสี่ยงในการตายได้ง่ายเนื่องจากพระมีพลังป้องกันที่ต่ำแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในทัพในการไปต่อสู้ในแนวหน้าของอาร์เมอร์คิริกนั้นมันก็สามารถรักษาได้อย่างทันท่วงทีสามารถตอบสนองในการต่อสู้ได้ดีนะครับในแนวหน้าทำให้เมื่ออยู่ในกิลด์ของอัศวินดาบดำแล้วเลสลิกจัดได้ว่าสามารถเข้าคู่นะครับกับพวกเถื่อนพวกนี้ได้เลยทีเดียวสมาชิกคนที่5อากูนี่สเปเชียลโมบายไฟเตอร์ของกิลดาบดำตัวละครอาชีพสัสเลอร์ฮากูนี่เป็นผู้หญิงสวยนะครับผมสั้นสีแดงและมักจะมีออร่าแห่งความกล้าหาญและมีท่าทางที่แสดงออกนะครับอย่างมั่นอกมั่นใจถึงแม้เธอจะมีรูปลักษณ์ภายนอกนะครับที่ค่อนข้างสวยแต่ว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่ไม่สนใจรูปลักษณ์หน้าตาของตนเองเลยและบางครั้งเนี่ยเธอก็จะมีนิสัยนะครับค่อนข้างหยาบกระด้านซึ่งมีความหยาบๆนะครับพอๆกับผู้ชายเลยด้วยนิสัยที่ค่อนข้างหยาบทำให้หลายคนเนี่ยมักจะคิดว่าเธอเป็นผู้ชายครับแต่ว่าเธอก็แอบกังวลนะครับในเรื่องของการที่ว่าเธอเนี่ยขาดความเป็นผู้หญิงอยู่บ้างทำให้บางครั้งเนี่ยเธอก็จะพยายามแก้ไขและมักจะโดนล้ออยู่บ่อยๆเลยแต่ถึงแม้เธอเนี่ยครับจะมีนิสัยค่อนข้างห้าวแล้วก็มีความเป็นผู้ชายมากๆแต่ว่าอากุนี่จะมีนิสัยที่น่ารักนะครับที่ซ่อนอยู่เธอเป็นคนที่ชื่นชอบตุ๊กตามากแล้วก็จะตั้งชื่อกับตุ๊กตาสัตว์ของเธอทั้งหมดเลยในเรื่องของความสามารถของอากุนี่นั้นอากุนี่เป็นสอร์เซอเรอร์ที่มุ่งเน้นเวทมนต์นะครับในเรื่องของการโจมตีด้วยไฟเธอเป็นประเภทในการปั้นตัวละครนะครับในการเพิ่มพลังการโจมตีเป็นหลักแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่อากูนี่เป็นคนที่หลงไหลนะครับในเรื่องของเวทมนต์ไฟมากๆหลงไหลขนาดที่ว่าเธอละทิ้งเวทมนต์คุณสมบัติอื่นๆไปครับไม่ว่าจะเป็นน้ำลมสายฟ้าธาตุอื่นๆเนี่ยเธอไม่สนใจเลยเธอสนใจแค่ธาตุไฟเท่านั้นพอทำให้ความสามารถแล้วก็สกิลทั้งหมดของเธอเนี่ยครับจะมีคุณสมบัติเป็นไฟทั้งเวทไฟโจมตีเวทไฟในการบัฟเวทไฟในการป้องกันทำให้ในการต่อสู้นั้นความสามารถแล้วก็สกิลของอากูนี่นะครับจะค่อนข้างขาดความรอบด้านและถ้าหากเป็นคู่ต่อสู้นะครับที่มีความสามารถในการต้านทานไฟแล้วก็ความสามารถของเธอเนี่ยจะจัดได้ว่าไร้ประโยชน์เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะโทษเธอก็ไม่ได้เนาะอย่างชื่ออากูนี่นะครับมันก็จะสอดคล้องนะครับกับชื่ออัคนีซึ่งก็เป็นเทพเจ้าแห่งไฟนะครับในศาสนาฮินดูก็เลยจะมีความไฟทุกอย่างเลยนะครับทั้งเวทไฟความสามารถก็ไฟและเจอก็ยังมีความเป็นไฟอีกตัวละครที่6คิโนโนะวันโกะสมาชิกของกิลด์อัศวินดาบดำตัวละครอาชีพซามูไรเลเวล85บวกๆคิโนโนะก็เป็นตัวละครเผ่าพันธุ์เฟรนอยนะครับที่อยู่ในกิลด์อัศวินดาบดำเป็นเฟรนอยตัวสูงที่มีขนสีดำมีอุ้งเท้าแมวสีขาวพร้อมเขาสวมชุดไอคิโดกิพร้อมกับผ้าคอสีน้ำตาลพันไหลเราจะเห็นคิโนะได้นะครับในเหตุการณ์ที่มาริเอะพูดไปกับชิโรเอะนะครับเกี่ยวกับการซื้อขายพีพอร์ตจากกิลด์แฮมเมลุนที่กิลด์ดาบดำใช้ประโยชน์จากผู้เล่นใหม่และต่อมาในตอนที่อากาซากิกำลังสอดแนมสมาชิกของฮัมเบรูนั้นเราก็จะเห็นคิโนะนะครับทำการซื้อขายอีกพีพอร์ตนะครับกับสมาชิกของฮัมเบรูในช่วงนั้นส่วนต่อมาในภายหลังก็จะมีบทบาทนะครับในช่วงของการฝึกอบรมในภาคฤดูร้อนคิโนะทำหน้าที่เป็นหนึ่งในตัวแทนของกิลด์ดาบดำของค่ายฝึกฤดูร้อนนะครับร่วมกับเรซาลิกในค่ายฝึกนี้เขาทำหน้าที่เป็นครูฝึกสอนทั้งในการช่วยสอนผู้เล่นใหม่แล้วก็ในการยื้อเวลานะครับในการต่อสู้กับพวกกอบลินตัวเลือกอื่นของเขาเนี่ยก็คือโบเบเลยนะครับไม่มีปรากฏออกมาตัวอย่างตัวละครที่7คิรินจังสมาชิกของกิลด์อัศวินดาบดำตัวละครอาชีพซามูเนอร์เลเวล85บวกๆคิรินจังนะครับที่แปลในภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่ายีราฟเธอเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กผมสีน้ำตาลตัวละครของเธอค่อนข้างตัวเล็กมากๆเลยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับสมาชิกคนอื่นเธอจะสวมหมวกยีราฟแล้วก็เสื้อคลุมที่เป็นเอกลักษณ์พร้อมกับถือไม้เท้าซามูเนอร์นะครับที่มีความเหมือนกับดวงอาทิตย์และมีความเป็นการ์ตูนมากๆแม้คิรินจังนะครับถึงแม้ว่าเธอเนี่ยจะดูตลกในตอนที่สวมหมวกยีราฟแต่แท้จริงแล้วนะครับเธอเป็นนักสู้ที่มีความสามารถและเธอเป็นผู้ให้ความบันเทิงนะครับที่มีทักษะที่สูงเธอสามารถต่อสู้ก็ได้แสดงตลกก็ได้และเธอมักจะทำให้การต่อสู้มีสีสันอยู่เสมอเลยและใครก็ตามที่ด่าว่าเธอมีรูปร่างที่เตี้ยเธอก็จะใช้หัวยีราฟที่มีความแหลมคมนี่แหละในการโขกหัวพวกเขาด้วยการโขกหัวคนอื่นไปทั่วทำให้คิรินจังมีฉายาว่าสัตว์กินเพื่อที่แข็งแกร่งที่สุดหรือบางทีก็ถูกเรียกว่าหัวสว่านบ้างหรือแม้ทั้งตัวหัวหม่งบ้างเราจะเห็นคลินจังได้นะครับในช่วงที่สมาชิกของล็อกโกลิซอนเนี่ยย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านกิลใหม่ๆในตอนนั้นบ้านกิลก็มีความสกปรกไปหมดและตอนนั้นไอแซคก็ได้บุกมาพร้อมกับสมาชิกที่เป็นซัมมอนเนอร์ซึ่งคลินจังก็เป็นหนึ่งในสมาชิกเหล่านั้นคลินจังได้ใช้สกิลนะครับในการอัญเชิญอุนดีนออกมาและคลินจังก็ได้ใช้เวทมนต์น้ำของอุนดีนนะครับในการทำความสะอาดตึกให้มีความสะอาดหมดจดเลยทีเดียวนะครับในการโจมตีแค่ครั้งเดียวส่วนข้อมูลอื่นๆนะครับก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับซึ่งนี่ก็เป็นสมาชิกนะครับที่ได้มีการปรากฏออกมาของกิลด์อัศวินดาบดำครับ
ซึ่งสมาชิกคนอื่นๆนะครับก็มีชื่อปรากฏออกมาบ้างมีตำแหน่งปรากฏออกมาบ้างแต่ว่าจะไม่ได้มีข้อมูลส่วนตัวนะครับที่ได้มีการกล่าวถึงอย่างเช่นดอนมัสดี้ที่เขาเป็นรองผู้บัญชาการนะครับของกิลมีทั้งยูมิลผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้จู่โจมพิเศษนะครับของกิลดาบดำมีทั้งเซก้าอีเกิลผู้ที่ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยคุ้มกันนะครับของกิลอัศวินดาบดำและส่วนอีกคนนึงนะครับที่มีข้อมูลปรากฏออกมาก็คือวูดสต็อกวีที่เขาเป็นอดีตสมาชิกนะครับของกิลด์อัศวินดาบดำแต่ว่าในปัจจุบันเขาได้ก่อตั้งแล้วก็เป็นหัวหน้ากิลด์นะครับของแกรนเดลซึ่งเหตุผลในการออกจากกิลด์ของวูดสต็อกนะครับค่อนข้างง่ายมากๆตรงนี้ว่าเขาเนี่ยครับไม่พอใจกับนโยบายของกิลด์ที่ว่าห้ามเข้าทหารเลเวลต่ำกว่า85ด้วยความที่เขาไม่ชอบกฎเกณฑ์นะครับในการคัดเลือกไม่ชอบกฎเกณฑ์ที่มีความแบบแข็งกร้าวเกินไปทำให้เขาออกจากกิลด์ดาบดำแล้วก็มาก่อตั้งกิลด์ของตนเองครับซึ่งนี่ก็คือกิลด์แบ็กซอร์ดไนท์หรือกิลด์อัศวินดาบดำของเมืองอากิบะครับก่อนที่เราจะจากกันนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มเติมข้อมูลส่วนเสริมที่มีความเกี่ยวข้องกับกิลด์อัศวินดาบดำนะครับว่ามีส่วนเสริมอะไรบ้างส่วนเติมที่1กิลด์อัศวินดาบดำนะครับน่าใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Knight of the Black Sword มากกว่าที่เป็น Black Sword Knight เพราะในทางไวยากรณ์แล้ว Knight of the Black Sword เนี่ยมันจะเป็นชื่อนะครับที่ดูสมเหตุสมผลมากกว่ามีไวยากรณ์ที่ตรงกับอัศวินดาบดำมากกว่าแต่คำว่า Black Sword Knight มันเป็นชื่อที่แสดงถึงตัวไอแซคครับที่ไอแซคนั้นเป็นคนที่ใช้ดาบดำเป็นอาวุธก็เลยได้ชื่อว่า Black Sword Knight ไปส่วนเติมที่2ก่อนที่ไอแซคนะครับจะมีอาวุธประจำตัวอย่าง Black Sword of Pain หรือว่าดาบดำแห่งความเจ็บปวดที่จะกลายเป็นอาวุธซิกเนเจอร์ประจำตัวไอแซคกิลด์นี้ได้ใช้ชื่ออื่นก่อนนะครับก่อนที่จะกลายเป็นอัศวินดาบดำในปัจจุบันเพราะในตอนนั้นไอแซคยังไม่มีดาบดำเป็นอาวุธประจำตัวส่วนนี้ก็คือข้อมูลต่างๆนะครับของกิลด์อัศวินดาบดำครับก็ข้อมูลของกิลด์นี้นะครับก็ไม่ได้มีมากมายอะไรถึงแม้จะเป็นกิลด์ที่โผล่มาตั้งแต่ซีซั่นที่1แล้วก็มีบทบาทนะครับกับเมืองอากิบะมากมายไม่ว่าจะเป็นในเทศกาลต่างๆกลายเป็นหนึ่งในสมาชิกของสภาโต้กลมของเมืองแต่ว่าบทบาทของอัศวินดาบดำเนี่ยค่อนข้างน้อยมากๆเลยนะครับต่อซีรีส์ของ Rock Horizon ถ้าจะมีบทบาทก็จะมีเพียงแค่ตัวไอแซคแค่นั้นเองครับส่วนสมาชิกที่เหลือเนี่ยแทบจะเป็นตัวประกอบเลยก็ว่าได้ก็สำหรับข้อมูลในคลิปนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้เลยก็ไม่ได้มีมากมายอะไรเนาะสำหรับซีรีส์ของ Rock Horizon นะครับถ้าหากทุกคนชอบกันเนี่ยผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่ลงในช่องของบาสเซนไปและทุกคนเนี่ยก็ยังสามารถติดตามซีรีส์ต่างๆสามารถติดตามคลิปต่างๆนะครับได้ก่อนใครสำหรับหัวข้อในวันนี้นะครับก็หมดแต่เพียงเท่านี้ผมก็คงต้องขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรประเด็นเรื่องไหนซีรีส์เรื่องอะไรตัวละครตัวไหนหรือว่ากิลด์ไหนเนี่ยก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายครับสวัสดีครับ